สวัสดีค่ะพบกับคริสตัลวนานะคะวันนี้นั่งอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะ อยู่ที่ซานมาเทลนะคะเซ็นทรัลพาร์คค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องการเลือกหินนะคะแล้วก็การทำความสะอาดหินค่ะนะคะการเลือกหินเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากมากมายนะก็คืออยากจะบอกว่าเราอ่ะต้องตั้งจุดประสงค์ก่อนว่าเราอ่ะจะต้องการใช้หินในการทำอะไรเช่นในการลดความเครียดเปิดจักระที่ปากหรือการสื่อสารหรือเปิดจักระที่ท้องหรือที่หัวใจนะคะเราอ่ะพอเขียนรายชื่อจุดประสงค์ปุ๊บเราก็เก็บเข้ามาเป็นความคิดของเราจากนั้นนะคะเราก็ไปร้านหินนะคะและเดินเข้าไปเลือกหินตามหมวดหมู่ต่างๆที่เขาจัดเอาไว้นะคะอย่างเช่นจักระสีม่วงก็จะเป็นจักระที่ตรงหัวนะคะตรงกระหม่อมมัดเราก็เข้าไปแล้วก็เราอาจจะใช้มือสัมผัสหรือเดินตามโดยการที่เลือกสีหรือเลือกหินจากความต้องการของเราอ่านดูนะคะว่าหินเนี่ยมันมีคุณสมบัติใช้ทำอะไรเช่นการสื่อสารกับ spiritual guide guardian หรืออะไรต่างๆนานาที่เราต้องการนะคะเราต้องใช้เวลาในการเลือกหินนิดนึงนะคะแต่สมมติว่าแล้วถ้าเกิดว่าร้านหินเนี่ยเขาให้คุณได้จับสัมผัสนะคะเราก็เอาขึ้นมาจับสัมผัสในมือนิดนึงนะคะว่าเรารู้สึกดีหรือว่าหินเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับเราอะไรบ้างคือบางครั้งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอุณหภูมิจากเย็นเป็นร้อนหรือแบบประมาณว่าเราจับแล้วรู้สึกสบายจังมีบางคนนะคะที่เลือกหินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยพอวางปุ๊บเดินไปอีกนิดนึงก็อยากจะเดินกลับมาเอาหินก้อนนั้นอีกนั่นนะคะหินที่เขาเรียกว่าหินเนี่ยเขาเรียกหาเราเลือกเจ้าของด้วยเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะก็คือนำหินเนี่ยที่เราจะต้องการใช้เนี่ยใส่ถาดใส่ถุงอยากจะให้ใช้เป็นถุงแบบว่าถุงผ้าอะไรอย่างนี้มากกว่าถุงกระดาษนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงพลาสติกนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำมาทำความสะอาดนะคะการ cleansing เนี่ยหรือทำความสะอาดคริสตัลเนี่ยมันก็มีอยู่2-3 วิธีนะคะที่คนนิยมกันใช้กันก็คือการใช้เซจนะคะกุดจุดใบเซจนะคะเซจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไม่แน่ใจว่าปลูกได้หรือเปล่าหรือนี่แต่เซจเนี่ยมันจะเป็นพืชชนิดนึงทางที่คนอินเดียนแดงนะคะเขาใช้ในการที่จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีชั่วร้ายออกนะคะเราก็เอาใบเศษที่แห้งแล้วเนี่ยมาจุดจากนั้นก็คื อวนตรงรอบหินนั้นหรือที่คริสตัลวนาเนี่ยจะชอบใช้อีกอันนึงก็คือใช้น้ำล้างค่ะก็ถ้าเป็นน้ำธรรมชาติได้ก็จะดีเป็นน้ำแบบน้ำสปริงน้ำพุอย่างเงี้ยค่ะข้างขวดการเลือกน้ำเนี่ยข้างขวดมันจะมีบอกนะคะอันไหนเป็น mineral water อันไหนเป็น spring water อยากจะให้ลองสังเกตดูนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี mineral water หรือ spring water แหล่งน้ำธรรมชาติก็อาจจะใช้น้ำก๊อกก่อนก็ได้นะคะเอาน้ำก๊อกเนี่ยคือใส่ขันหรือกระมังเนี่ยจากนั้นก็เอาหินที่แช่ไว้แต่ขอให้เรามาระวังนิดนึงว่ามันจะมีหินบางอย่างที่เราแช่ไม่ได้นะคะก็คือถูกน้ำไม่ได้มันก็จะมีบางตัวเช่นลาพิสลาซูรีเซเลนไนซ์แบล็กทูมารีนแล้วก็ไอ้พวกที่มันจะเป็นเกรดพวกไพไรต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเนี่ยคืออยากจะให้สังเกตนิดนึงว่าจะแช่น้ำไม่ได้จะโดนน้ำไม่ได้บางตัวเนี่ยก็คืออาจจะโดนแสงไม่ได้แสงก็อาจจะจืดลงก็คืออมาทิตย์นะคะก็จะโดนแสงไม่ได้จากนั้นนะคะคือการ cleansing แล้วใช้น้ำใช้ sage แล้วก็มี sweet grass ก็คือหญ้าหวานที่เป็นแบบมันจะหอมๆหน่อยเอามาทำให้มาตากให้แห้งแล้วก็เบิร์นนะคะแล้วก็วนรอบคริสตัลของเราจากนั้นนะคะมีอีกหลายขั้นตอนก็คือการเอาคริสตัลไปรีชาร์จพลังด้วย
การที่จะเอาไปอาบแสงจันทร์นะคะเมื่อมีคืนไหนที่ฟูลมูนปุ๊บคุณก็ใช้วางสายถ่านเนี่ยค่ะเอาหินออกไปรีชาร์จพลังคือสิ่งเหล่านี้นะคะอยากจะบอกให้ทราบว่าหินเนี่ยบางทีอยู่กับที่ร้านหรืออยู่กับที่สาธารณะเนี่ยหินเขาจะไม่สะอาดจะแบบเหมือนได้ดูดพลังกับคนทั่วไปเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบว่ายังอ่อนแรงอยู่ทีนี้ถ้าเราเอานำมาใช้กับถ้านำเอานำมาใช้เองเนี่ยอยากให้เป็นพลังของเราอยากให้เกื้อหนุนพลังของเราส่งกันมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาที่บ้านมาcleansingทำความสะอาดจากนั้นก็คือรีชาร์จก็คือใช้พลังจากธรรมชาติเนี่ยแหละเช่นของพลังจากพระจันทร์แสงจันทร์นะคะคืนพระจันทร์เต็มดวงบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้แบบฝังใต้ต้นไม้แต่ว่าเห็นหลายคนเนี่ยเขาลืมกลับไปเอากลับไปขุดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้ก็จะแนะนำว่าให้พอล้างเสร็จเนี่ยก็เอาใส่ถาดคืนไหนฟูลมูนก็เอาไปนั่นไปอาบแสงจันทร์นะคะคืนฟูลมูนนอกจากนี้นะคะการcleansingการทำความสะอาดคริสตัลเนี่ยมันยังมีหลายวิธีอีกวิธีนึงก็คือใช้น้ำเกลือฮิมาลายันพิงค์ซอสในการล้างนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเกลือเนี่ยมันจะกัดหินเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่อยากจะแนะนำว่าให้ใช้น้ำที่มาจากเกลือซะทีเดียวก็คือที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการใช้เซจแล้วก็ย่าหวะสวีทกราสแล้วก็อินเซนต์นะคะอาจจะใช้ธูปก็ได้ค่ะธูปที่มันมาจากไอธรรมชาติอะค่ะส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติมันมีบางทีมันมีแซนเดิลวูดมันมีแฟรงก์อินเซนต์อะไรพวกเนี้ยนะคะคือแบบว่ามันจะสามารถที่จะช่วยในการที่จะcleansingคริสตัลได้ดีอะค่ะจากนั้นนะคะก็คือพอสมมุติว่ารีชาร์จเอาเรียบร้อยละอ่ะเราก็เอาคริสตัลต่างอันนั้นอ่ะเข้ามาใช้ในการที่จะในการอธิษฐานในการที่จะบำบัดตามจุดต่างๆเปิดจักระต่างๆนะคะพอใช้ไปสักพักนึงเราก็จะต้องเอามาcleansingอีกรีชาร์จอีกถามว่าจะทำบ่อยแค่ไหนนี่เราอ่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ทีเนี้ยคือในการที่เราใช้คริสตัลเนี่ยเราจะรู้เองอะค่ะว่าเราจะต้องใช้มันยังไงแล้วก็ทำความสะอาดเมื่อไหร่เราจะรู้สึกกับมันไปเองอะค่ะคือของพวกนี้มันเราไม่มีที่จะบอกเป็นตายตัวแต่ว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งมันจะเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องประสานไปกับพลังของคริสตัลเขาเองอะค่ะแต่จริงๆจะบอกว่าคริสตัลพวกนี้ช่วยเหลือคนได้นะคะโดยเฉพาะพวกซึมเศร้าพวกที่แบบมี depression ความโศกเศร้าความวิตกกังวลนะคะก็จะทำให้ช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นจริงๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีคริสตัลเลยก็อยากจะแนะนำว่าคริสตัลอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นClear QuartzหรือLumillion Quartzนะคะแล้วก็Amethystอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยแต่ทีนี้อยากให้เน้นเป็นClear QuartzหรือLumillion Quartzก่อนนะคะเพื่ จูนจักระต่างๆจูน overall หินอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็น director เป็น conductor ของคริสตัลต่างๆนานาเนี่ยนะคะวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนผมมาที่ซานมาเทลมีความรู้สึกผ่อนคลายกับธรรมชาตินะคะก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาพูดคุยกับทุกคนนะคะยังไงลองมองหาธรรมชาติแถวๆบ้านคุณนะคะแล้วก็ลองดูรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะพวกนี้ธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยบำบัดเราให้เรามีความสุขนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออร์แกนิกนะคะยังไงพบกันกับ EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ